สวัสดีปฏิวัติครับสวัสดีน้องนันครับสวัสดีแป๊กครับอะไรสวัสดีสุราลัยสุราลัยไม่กดซับหรอครับสวัสดีอิทธิพงศ์ครับจำทับได้นะเว้ยเฮ้ยก็เมลโลอยู่ดีไอจีหัดแดงตามดิกูกำลังแผ่วว่ะแผ่วเลยครับพี่กูแผ่วมากเลยเพราะว่าแม่งยังไม่ทันได้เริ่มเลยอ่ะเดือกาวอ่ะก็ล่มแล้วอ่ะนะน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยยากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็คือความเสี่ยงที่เราคิดไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็ลุยเลยแล้วกันเนาะนะเพราะฉะนั้นไปบอกมันด้วยกูพิมพ์บอกบอสตี้ไปแล้วบอกว่าเออรีบๆทำโอเคเริ่มให้มันล่มๆไปมันจะได้จบๆเนาะจะได้โดนด่าทีเดียวมันอาจจะไปล่มก็ได้พี่เริ่มแรกจะล่มสักพักหนึ่งวันดีมอสครับวันดีแบงค์ครับได้เลยครับวันดียุทธนาครับไปบอกให้มันเร่งทำแล้วปะเออสิงสวัสดีเจลีหนูชื่อเมโลค่ะเอามากัดฟันทำไมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีจิเอ้าไอซิกมาสวัสดีอาจารย์เร็วโอ้สวัสดีจันลิงหูสวัสดีเลยฟันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพิงกี้ครับที่นู่นก็มีพี่มิวสิกเหมือนกันที่นู่นก็มีพี่มิวสิกที่นู่นก็มีไอติกเว้ยไม่ใช่ครับเฮ้ยแต่ว่าไอจิตอนนี้มันก็เงียบๆแล้วใช่ไหมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันใช่ไหมก็เงียบอยู่ประมาณนึงครับมีเมื่อคืนนี้ค่ะจริงครับผมได้20ดวงครับโอพัสอะไรเมื่อคืนนี้คุณน้ามีแบบว่าการไล่เคสกันอยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนอาตู้ได้ขับรถมาชนกับตำรวจที่ไล่เคสแล้วทีเนี้ยตำรวจก็คิดว่าแบบอาตู้มาช่วยเคสที่เขากำลังไล่อยู่ก็เลยได้มีการปะทะกับทางตำรวจได้มีการปะทะกับเอ็นทีอาร์ดีนุกครับแล้วเหมือนว่าจะคุยกันแบบไม่ลงตัวสักเท่าไหร่เอ็นทีอาร์ก็เลยมีการแบบว่าไปตีตำรวจที่สน.แต่ว่าท้ายสุดอะค่ะมันจบที่ว่าอาตู้ก็ไปชวนตำรวจเป่ายิงฉุบฉุบฉุบเช้งฉุบฉุบเช้งแล้วไงต่อฉุบเช้งแค่นั้นเลยค่ะจบเออจบสวยใช่จบสวยจบสวยข้ามไปจบด้วยการเป่ายิงฉุบจบสวยข้ามไปการเป่ายิงฉุบแล้วก็มีอีกเคสเฮ้ยเป็นไรเจ๊อ๋อแบบผู้ชายติดคอค่ะไอจีเฮียนี่มันบ้าเปล่าวะหัวยังไม่มีเฮ้ยเย็ดแค่เดนูสาวหัวตูดหัวตูดแล้วหรอสำหรับคนน้าคนน้าสิบดวงครับบอยหลานคนไหนอยู่กับน้าบ่อยสุดแล้วหลานคนไหนเป็นหลานรักเบอร์หนึ่งของน้าครับตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่มีหลานคนไหนเลยหลานหายหมดเดียวเมื่อวานนี้ค่ะคุณน้ารู้สึกว่าเหมือนช่วงประมาณจีท่าอะไรสี่จีท่าอะไรเนี่ยมันอยู่ท่าเพนกวินสามวีแปดมันมี1มี1 V8 2 V8 แล้วก็3 V8 เมโลรายงานมาคือเนี่ยค่ะเหมือนว่ามีการเคอร์ฟิวบริเวณตู้หมูแล้วก็ทีเนี้ยเหมือนมีทางอาเทน่าเนี่ยเขาก็จกปูนจกแคปแล้วก็ลากเข้าไปตีกับตำรวจที่เรเบลใช่ไหมคณะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนว่ามีการเป็นลุมกันช่วยกันเกิดขึ้นมันคือมีหลายแก๊งมากที่แบบไปตีตรงนั้นก็คือเขาใครเป็นต้นเรื่องลากเข้าไปอาเทน่าอันนี้ไม่เกี่ยวก็คือลากเข้าไปเสร็จปุ๊บมีคนมาลุมตีใช่รายชื่อหลักๆใครที่เห็นเนี่ยมีคาเมลอนในคลิปเนี่ยเราเห็นแบบมีคาเมลอนแล้วหนึ่งมาเป็นคลิปเลยเหรอตำรวจส่งมาเหรอใช่ตำรวจส่งมาเป็นคลิปเลยค่ะไหนส่งมาดูซิตุ๊ดได้ค่ะขออนุญาตนะคะจ้าเจลี่เมลโลค่ะมาเสียงอะไรอ่ะจริงๆตอนแรกมันเหมือนจะมี2คลิปค่ะแต่อีกคลิปนึงเหมือนจะหายไปแล้วแต่ว่าคลิปมันสั้นมากเลยประมาณ3วินาทีเท่านั้นคลิปมัน3วินาทีไม่มั่นใจเลยดูแบบอ้าวแต่มันสั้นนะมันสั้นมากๆเฮ้ยเจลี่ทำงานอย่างนี้ได้ไงอ่ะนะคะ
8วิค่ะ8วิอ่ะไม่3แล้ว8อ่ะอีแท็กรูปมึงเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่อีแท็กนั่นไม่รูปของชื่อเมโลเมโลมาร์ชเอาที่น้ำมีความสุขค่ะพี่ดูดิมันไอ้นี่พี่อ่ะชุบชุบเชงชุบชุบเชงยังไงเราก็ชนะเห็นไหมแม่นะเขาออกเปิดกันกันได้ใช่ดูดิกันไกล3เลยนะพี่เรื่องของพวกมึงเหอะคุณตำรวจคนนั้นเขาก็ได้พูดว่าไฟนี้ขอตั้งชื่อครับคาเมรอนนะเทน่าเฮ้ยอะไรอ่ะเกี่ยวหอย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 ครับนะเกี่ยวพี่เกี่ยวก้อยพี่ประหลาดมากขันกล้วยขันกล้วยขอดาวหนึ่งขอดวงครับให้เมโลเลยครับเมโลเจเนสก้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแวะมาทักทายอุ้ยสุดยอดเลยครับขอบคุณมากครับอะไรกระต่ายยืนสูดน้องกายกำลังซื้ออ่ะไปในคลิปอ่ะเอาส่งไปแล้วไหมคณะส่งพ่อองสิส่งนะพ่อไม่เกี่ยวค่ะแม่แต่หนูแจ้งน้าไปแล้วนะที่อาตู้ไปชวนตำรวจเต่ายิ่งชุบอ่ะชุบชุบชิงหิวแคนหิวจัดตลอดชุบเลยชุบเลยมาอันนี้ขอตั้งชื่อครับคาเมรอนเทน่าอู๋ตัวเขาว่าจัดหรือด้านหลังมายิงให้หน่อยดิโอ้โหน่าทางคาเมรอนอ้าวเหี้ยหิวแคนหิวจัดตลอดเรื่องเลยชุบเลยชุบเลยมีมาอันนี้ขอตั้งชื่อครับคาเมรอนอันนี้คือใครเทน่าอู๋ตัวเขาว่าเหี้ยผู้นี้คือใครวะจัดหรือด้านหลังมายิงให้หน่อยดิอ่ะดูไม่ออกเลยเอ้าดูไม่ออกเลยมึงดูรู้เรื่องเหรอไม่ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันเราเห็นแค่มีคาเมรอนอะแวบๆแต่ก็คือคลิปมันสั้นมากสั้นแบบสั้นเกินสั้นยิ่งกว่าไอ้นี่แต่คือในเนี่ยเดี๋ยวหนูส่งรีพอร์ตไปด้วยมันมีเขาเขียนเด็กเขียนรีพอร์ตไว้ไหนส่งมาสิขันขันกล้วยขันขันกล้วยแต่คือในที่เด็กที่เด็กส่งรีพอร์ตมามันมีหลายแก๊งแต่คือที่เนี้ยในคลิปอะมันเห็นไม่หมดอ่ะเพราะในรีพอร์ตมันแจ้งว่า66 Athena Camelon Bad Guy Garcia ยังมีอีกหลายแก๊งที่ต้องรอหลักฐานเท่าไหร่เงี้ยแล้วหลักฐานอยู่ไหนอ่ะ TK เป็นคนส่งนี่ไง TK ครับเดี๋ยวผมถามเรื่องรูปไปครับอีคลิปพอดีจันทรัตน์ครับพอดีมูหูครับใช่ใช่ใช่เขารู้บอกไปเพราะมันไม่ชัดเลยมันดูไม่ออกว่าเป็นใครครับพี่เนี่ย TK เป็นคนรีพอร์ตมาเออแต่ก็สมชื่อคลิปสั้นนะไอจิมึงลองดูไหมสั้นสั้นจริงสั้นมากครับใช่ก็คือคลิปสั้นสั้นจริงจริงสั้นแบบเดี๋ยวผมเอารูปให้ครับสั้นสั้นแบบตะโกนไอจินี่กูขันเลยอยู่ขัน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 กล้วยอ่ะเอาไหมขันขันขันชนะอะไรกันครับที่อ่ะไอจินี่อยู่กันเองเออนี่อยู่กันเองจริงไหมปลดปล่อยความเป็นตัวตนออกมานี่แหละนะครับเธอตัวจุกผมมันก็มีเวลาช่วงเวลาแบบที่แบบไม่ต้องตึงเครียดขนาดนั้นอ๋ออ่ะตำรวจแป๊บนึงนะไปดูคลิปตำรวจก่อนครับเครียดเดือนนี้อันนี้เหรอนี่คือเครียดเดือนเอาเครียดเดือนนี้เหรอการเสพสัมผัสตรงยาวเป็นแดงโอ้12ชั่วโมงหน้าแดงแล้วตรงยาวไปลงก็ว่าติด 4.4630 ตู้หมู 4.4630 ตู้เลี้ยงอยู่คนอันนี้เราประมาณ10คนบอกแค่เด็กเช็คแล้วเฮ้ยแต่เขายังไม่เข้านะเขายังไม่เข้านะดียุติครับเขายังไม่เข้าอันนี้คือแก๊งอะไรอ่ะเขากำลังจัดของเชี่ยรถโคตรสวยเลยรถอะไรวะเนี่ยเราปั๊มไปเลยเข้าหลังตู้นะเขาจะเข้าจากหลังตู้ไอ้เขาเข้าแล้วหน้าตู้เลยอ่ะมาดิเข้าวงแล้วมันปั๊มได้อ๋อไอ้ลานะไอ้เหี้ยอ๋อคลิปไอ้ลานะเย็ดผมบอกลานะจับพอดีหน่อยจับพอดีที่หน่อยเฮ้ยรถเหมือนกันเลยนี่ว่ารถเหมือนกับคันนั้นเลยนี่ว่าใช่ป่ะตรงถนนอยู่ตรงถนนบัมเขาไม่ใช่บัมกูบอลลี่โดน500โลบัมโดน500โลบัมกู500โลเขา500โลบัมล็อกมือก่อนดิล็อกมือก่อนดิล็อกมือก่อนดิหูมั่วนี่ล็อกมือก็ดีหน่อยเยชนมั่วเลยเทะ
สวยไอ้หญิงเอาไอ้เหี้ยเกียร์เอาหนุมานหนุมานหนุมานคุงไอ้หนุมานหนุมานคุงเที่ยวนั้นนี่แม่งฟิวแก๊งเลยนี่หว่าไอสัตว์โอเคห้าร้อยโลตกแล้วเกี่ยวอะไรกับ500โลเนี่ยไอ้นี่อีกสีฟ้าอีกดำๆพี่เดียวมันเป็นคนอีกเฮ้ยเหี้ยมันโหถ้ามันไอ้ลาน้ามันเอาจัดเลยวะเอามันเหยียบเหี้ยตำรวจต้องการคนแบบนี้ไอ้สัตว์ซ่ากันแบบสั่นๆเหี้ยอันนี้มันฟิวไอ้สัตว์ฟิวแก๊งในคาบตำรวจเคลียร์ตัวเคลียร์ไม้อยู่เที่ยวเวียนหัวเลยอะไรวะนี่กำลังไปครับเขาอยู่เฉยๆก็ยิงไม่โดนอู้เกียร์ครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับไอ้ตัวหมูไม่มีเหี้ยอะไรเลยรีเมโลให้กูดูเหี้ยอะไรเนี่ยในตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยชนพวกเคไม้ก่อนชนพวกเคไม้ก่อนชนเยอะอยู่เล่นเคไม้อยู่ฝักคอไปข้างในด้วยข้างตู้เยอะข้างตู้เยอะข้างตู้ฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนข้างในตู้ข้างในตู้เพื่อนโดนข้างในตู้ข้างในตู้เพื่อนโดนข้างในตู้เพื่อนโดนเคไม้อยู่เลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆสีคณะคนมีปืนก็เล่นไปอ่ะกูเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะเหี้ยนี่ข้างในข้างในข้างในแล้วมันรู้ได้ไงว่ากูพูดถึงมันวะอันนี้อันนี้อันนี้ขาเฮ้ยคนดูดีเจมาคู่กันสิงอยู่ในหัวกูรถตก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 ล้มล้มล้มเห็นป่ะปืนนวลเห็นป่ะล้มข้างพี่ขยับมาข้างนอกเปลี่ยนมีดเลย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 พี่เก่งเปลี่ยนมีดเลยอันนี้คือแก๊งอาเทน่าล้มปืนไปแล้วหน่อยแป๊บนึงใจเย็นเฮ้ยเชี่ยมีพ่อหนุ่มเสื้อไอ้นี่มาด้วยลูกสองห้าบอลเร็วลูกทองล้มเอ้ยลูกทองตายลูกทองตายลูกทองตายเฮียมีข้างนอกข้างนอกมาช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนหน่อยข้างนอกมันมีโอ้ยมันใส่ไอ้นี่หมดเลยชุบหน่อยชุบหน่อยหมดปะนะหมดได้หมดได้หมดนี่แก๊งอะไรอ่ะได้หมดเดี๋ยวนี่แก๊งอะไรอ่ะบอกว่าตอนแรกได้นี่คือแก๊งอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่คือแก๊งอะไรวะอันนี้คือแก๊งอะไรวะไว้อะไรวะไม่ใช่แก๊งนี่มันเสื้อครอบครัวหรือเปล่าบอกว่าตอนแรกได้น่าจะเป็นชุดครอบครัวเพื่อนตายเพื่อนตายหรือเป็นชุดทั่วไปหอโจรที่ทางตำรวจแจ้งมาว่าไอ้ตรงตีกับตำรวจครับมันจะมีเอ้านอกด้วยครับที่แบบปลอมตัวมาด้วยชุดนอกปลอมตัวอ่ะชุดนอกชุดนอกระบุระบุตัวตนไม่ได้ใช่ครับแต่ว่ามันมีชุดแก๊งอยู่ด้วยครับตรงนั้นเดี๋ยวโอมทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเพิ่งจบพี่อย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบไอ้ชุบผมไม่ใช่ตำรวจพี่ผมไม่ใช่ตำรวจโดตำรวจบอกว่ามันมีเหตุการณ์นี้บ่อยๆครับแต่ตำรวจบอกว่ามันไม่ได้ครอบคุมถึงเลเวลแต่ตำรวจบอกว่าถ้าถามว่ามันก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็สนุกดีด้วยมันมีที่งานรุดเร็วเรื่องกฎของการช่วยเหลือตำรวจบอกว่าตำรวจคิดว่ามันครอบคลุมแค่ข้างนอกที่นอกรีวิวเท่านั้นอะไรครับเขาก็เลยไม่เคยได้แจ้งเมื่อวานมีคุณตำรวจนี่เขาสงสัยเขาก็เลยถามมาครับเขาก็เลยรีพอร์ตมาพี่ไม่ได้งานรุดหรือเปล่าพี่มีห้าอะไรพี่งานเลยงัดเลยพี่งัดเลยอีพิมเลยอย่างงัด500โลนะไอ้พี่ดิมิกอย่าห้ามพี่มันขโมยได้เออแต่ว่าถ้าเกิดอันที่มันเป็นรูปก็คือจะต้องเป็นในโซนท่าเรือที่จะเห็นชัดมากในเรื่องของการใส่ชุดแก๊งก็ต้องเป็น6ชั่วโมง27ขึ้นไปเนี่ยเป็นโซนของท่าเรือแต่กูว่านะความจริงภาพนี้ก็ไม่เลวนะจริงไหม
ไอ้หัวที่หม่งมาคนนั้นก็อาจูไงคะใช่เหรอคิดว่าใช่ครับชื่อเฮียนี่อีกแล้วก็มันมีข้อสงสัยให้กลุ่มแล้วอย่างนี้ไอ้พวก Black Market Adopt นี่เล่นในนามดูไว้ได้ใช่ไหมครับพี่สวนอะไรนะ Adopt พวก Black Market อะไรเงี้ยครับให้ปล่อยผีก่อนเพราะว่ามึงน่าจะลงอันเดอร์กราวยาวอ่ะโอ้แสดงว่าได้ทุกอย่างที่เป็นในนามดูไว้เลยใช่ไหมประกาศไปแล้วถูกครับโอเคครับ okay. แล้วเรื่องกุญแจบ้านนี่ก็ต้องให้เขาไปเอาออกที่สภาหรือว่าไงครับอ้าวมีกุญแจบ้านอยู่เหรอของกากินังไงครับนะของแบบบ้านเก่าอ๋อออกได้เลยมาเอาออกให้เสร็จแล้วมารายงานตัวด้วยหลังประเทศลีทยอยมาเลยได้ครับแล้วมีข้อสงสัยของตำรวจที่สอบถามมาครับแล้วปูนบอกว่าขอมารีเช็คก่อนเกี่ยวกับการช่วยเหลือแก๊งนะครับถ้ามีเหตุการณ์ตีกันในเลเบลอย่างเงี้ยแล้วประชาชนนะครับที่เป็นประชาชนแบบไปวิ่งตามชุบแก๊งอย่างเงี้ยจะผิดไหมครับประชาชนตามชุบแก๊งได้เวลาแบบตีกันอะไรเงี้ยเพราะว่าตำรวจรายงานมาว่าบอกมาว่ามีประชาชนแบบไปร่วมด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือพอตีกันแล้วก็แบบช่วยชุบแก๊งอะไรประมาณเนี้ยครับเอาความเป็นจริงถ้าเกิดว่าสมมติตำรวจก็ยังคงสนุกยังมองถึงความสนุกอยู่เราก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งแล้วก็ปล่อยไปถ้าเกิดว่าตำรวจเขาสนุกนะว่ามันเป็นนานๆทีตำรวจจะได้เล่นอ่ะถ้าเขามองว่าเป็นความสนุกให้เขาเล่นแต่ถ้าเกิดมันเป็นความเสี่ยงที่ตำรวจต้องให้รับมันอยู่แล้วเขาพูดอย่างนี้แต่ที่เขาบอกนะก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเขายังมองว่าสนุกไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเขาก็ยินดีอันนั้นคือทิศทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันเริ่มเป็นปัญหาก็เดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันเอาปล่อยไปตามนี้ก่อนโอเคนะโอเคครับโอเคครับนะคะหนูมีข่าวเฉาโชว์ค่ะว่าเดี๋ยวหนูส่งให้นาดูนี่ค่ะเฉาโชว์มากสองคนตรงกลางค่ะเฉาโชว์สุดๆ จริงไม่อยากยุ่งครับ ใครอ่ะเนี่ยค่ะไอทีเคกับใครเปียกพุนโอ้ใครคิดว่าบางหน่วยงานไหนที่สุดแล้วเอาป้าไปเฮียใส่คอนเทนต์เอาเฮียอะไรมาคิดจริงครับนะไม่ใช่ผมครับจริงอ่ะไม่ใช่ผมมึงเอาเด็กๆมาได้ไหมไอ้สิกไอ้แคนดี้อะไรพวกเนี้ยแต่มึงเอาป้าไปลงเพจไม่บางเขาบอกว่าบางนะคะนะก็คืออีตัวนี้บางครับแต่ไม่บางครับนะหนูว่าไอ้เคบางเมื่อวานหมดเลยเพื่อนย้ายศพตำรวจใช่ไงมันอยู่ในกฎไงทำไมมันมีเพื่อนย้ายเหรอคนพูดดีกว่าค่ะจริงค่ะทุกคนคิดว่าไอ้ตามโพนั้นมันเป็นเรื่องจริงไหมคะผมว่าจริงนะครับถ้าน้องเบิร์ดชาวโชว์มากเลยนะคะเนี่ยพี่เคกับพี่เปียกรักเดียวเมื่อวานผมไปซ่อมรถที่อู่เจ๊เปียกทำไมขึ้นรถไปด้วยมันมีด้วยเหรอได้ตามจีบหนูมีขึ้นย้ายศพด้วยเหรอเดียวถ้ามันมีขึ้นย้ายศพแล้วมันตรงกับกฎก็ให้ตำรวจเขาไอ้นี่ไปเลยครับเพราะมันตัวอย่างก็ต้องบอกเขาอยู่แล้วยังไงก็ต้องคุยครับเรื่องนี้ถ้ายิ่งปล่อยผ่านไปก็ตามนั่นแหละเฮียเคยตัวครับแล้วอย่างนี้ก็คืออันนี้แค่ในเลเวลใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับข้างนอกใช่ไหมครับฮะไอ้เรื่องแก๊งลุมตีตำรวจอะครับคือเลเวลอะคือถ้าเกิดว่ามันถูกเซตมาว่าให้มันมีกฎก็ลองใช้คอมมอนเซนส์ดูโอเคครับแต่ถ้าเกิดว่าข้างนอกเกิดเหตุการณ์น่าเกลียดน่าเกลียดแบบนี้มันไม่เหลือหรอกโอเคครับเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เพราะโมแต่เป็นบังเนี่ยในรูปก็บอกอยู่เนี่ยไม่ใช่มาเฮ้ยป้าครับอีกไม่นานป้าก็ต้องพึ่งซิลิโคนแล้วป้ายังจะเป็นบังอีกเหรอซิลิโคนเลยนะนี่ไม่เป็นอายุวันที่18ครับอายุเท่าไหร่นะพี่ใกล้ตายแล้วนะพี่ไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่แม่งสนายเป็นกิจวัตรเลยว่ะนิสัยไม่ดีเลยไอ้เหี้ยมึงอีกตัวนึงไอ้สัตว์กูพูดอยู่ในสตรีมกูมึงเสือกได้ยินได้ไงเนี่ยแล้วมึงเสือกมาตอบข้างในนี้อีกอีระยำหนูเปล่านะหนูเปล่านะบางทีกูบอกให้มันดูก็จริงไอ้สัตว์ให้มันเก็บรวบรวมข้อมูลตกหล่นไม่ใช่มึงมาเสลออย่างงี้แกงยังให้แกงมาทำเรื่องปวดหัวแต่ผมอยู่ข้างพี่เสมอใช่หลังรีเปลี่ยนได้เลยสวัสดีครับให้แก๊งติดต่อแก๊งเรามาทำเรื่องเฮี้ยจริงโอเคอย่าลืมบอกให้เลี่ยมลบกุญแจบ้านเราเอาเฮ้ยไอ้แล้วก็เนี่ยพวกเราไอ้พวกเองอะถ้าเกิดว่ามีลูกบ้านสงสัยก็คือให้เขากลับมาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาคิดถึงว่าเฮ้ยโอเคลงไปอันเดอร์กราวรอบเนี้ยอีกนานเลยนะกว่าจะได้ขึ้นมาใหม่จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขถ้ามีลูกบ้านสงสัยว่าตอนนี้ดูไว้อยู่ในสถานะอะไรก็คือสถานะนักโทษ
แต่ว่าเราให้เขาคงสถานะแก๊งเพื่อเป็นการรำลึกถึงแก๊งของเขาก่อนจะลงไปอันเดอร์กราวเข้าใจใช่ไหมตอบไปอย่างเงี้ยนะเข้าใจครับโอเคแล้วก็จำไว้จำไว้เรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากประเทศลีหลังหกโมงวันนี้ก็คือมันก็คือสถานภาพแก๊งปกติทั่วไปแต่ไม่มีบ้านที่อะไรเลยและไอ้รถตอนนี้รถอยู่ไหนรถอยู่กับดูไว้ค่ะรถอยู่กับดูไว้ใช่ไหมเมโลทำเรื่องต้องเรียกเก็บวันไหนเมโลทำเรื่องไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวหลังจากตอนนี้ให้มันใช้ไปก่อนหลังจากลงอันเดอร์กราวค่อยไปยึดคืนโอเคนะได้ค่ะไปตามนี้แล้วถ้าเกิดมีลูกบ้านใครสงสัยอธิบายไปตามนี้โอเคนะ All day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we were okay we were all right staying awake